วันนี้เราอยู่กันที่ Central Festival เชียงใหม่ค่ะวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Legacy นะซึ่งวันนี้นะฮะก็จะเป็นรายการเธอลากเชียงใหม่นั่นเองที่ทุกคนรอคอยส่วนนี้จะเปลี่ยนโหมดมาเป็นแบบว่าหนุ่มซ่าเป็นหนุ่มแบบนักกีฬาเป็นหนุ่มแบบฟิตเนสเป็นหนุ่มแบบกำยำเป็นหนุ่มแบบล่ำเป็นสันเป็นฮัจจิบซึ่งแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพบกับเขาเลยซึ่งเขาก็จะเป็นคนที่มาเทรนดิชันแน่แต่งตัวออกมาแบบนี้ออกกำลังกายแบบนี้ก็ต้องมีคนที่จะมาเทรนหัวใจและเทรนร่างกายรูปร่างของเราแล้วก็จะมาเดทกับเราอยู่กับดิฉันทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าศูนย์การค้ากันเลยนะคะซึ่งที่นี่แน่นอนเขามีมาตรการความปลอดภัยนะคะการนี้เลยวัดอุณหภูมิก่อนเข้าหน้าจ้าดิฉันก็ใช้หน้าผากเลยค่ะบาชนะคะแน่นอนค่ะไม่เกินเสร็จแล้วเราก็สแกนนะคะ QR code เพื่อเช็คอินนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยใช่ไหมคะนี่เช็คอินเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จแล้วเราก็นี่ทาแอลกอฮอล์1นะคะนี่ก็คือมาตรการคือถ้าเรามาเดินห้างเนี่ยเราไม่ต้องห่วงนะคะเพราะที่นี่เนี่ยเขามีการตรวจวัดคัดกรองกันอย่างแบบรัดกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไว้วางใจและอุ่นใจได้นะคะมาเดินห้างได้อย่างสบายใจได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผู้ชายคนนั้นเขาจะเป็นใครคะโอเคค่ะถึงแล้วนะคะ Virgin Active นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหวไหมครับให้ผมช่วยเซฟไหมได้ค่ะแท้โอเคได้ขอเซฟให้ตัวเองนะได้ค่ะขมักค่อยย่อลงปึ๊บโอเคค่อยขึ้นช้าไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบมาอีกทีนึงมาปึ๊บย่อลงค่อยขึ้นนะครับขึ้นเยี่ยมโอ้เก่งจังเลยเก่งไหมคะเท่สุดยอดมากครับบอกได้เลยและนี่นะคะก็คือเท่นะคะคนที่จะมาเดทกับดิฉันในวันนี้ซึ่งเป็นชายหมิงเชียงใหม่ของเรานะคะวันนี้ก็ขอบคุณเท่มากเลยแล้วก็ขอขอบคุณรายการด้วยนะตอนนี้ดิฉันไม่ไหวแล้วก็ขอลาไปก่อนเลยไม่ไปทำอย่างอื่นแล้วนะคะขอตัวไปแถวนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมาเดทกันต้องมาเดทกันก่อนทั้งวันทั้งวันวันนี้ใช่ค่ะก็เริ่มต้นที่นี่ก่อนด้วยการออกกำลังกายการต่างๆใช่นะคะเดี๋ยวให้พอใจฉันเหรอเธออิจฉาฉันใช่ไหมเธออิจฉาฉันใช่ไหมฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีปัญหากับฉันใช่ไหมอีปะทองงั้นเดี๋ยวเรานะคะก็ออกกำลังกายกันเรียบร้อยแล้วนะคะปกติแล้วคือเท่นะออกกำลังกายตลอดบ่อยแค่ไหนคะต้องบอกว่าทุกวันเลยก็ว่าได้ทุกวันเหรอถ้าทำมีแต่ถ้าจะหยุดก็เฉพาะวันที่ไม่ว่างหรือมีงานจริงๆใช่ไหมเคยซีบ้ามากอะไรจริงเหรอจะวิ่งจะไปวิ่งไปเล่นกีฬาอย่างอื่นแล้วก็เข้ายิมประจำใช่ครับเพราะว่าเห็นแล้วจากกิจกรรมต่างๆที่ทำไปวิ่งมาราธอนไปทำอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายชอบก็เลยแบบดีงามหูดแต่จริงๆแล้วเป็นผมเป็นนักออกกำลังกายเพราะสายปาร์ตี้นะครับอ๋อเหรอใช่เพราะว่าชอบกินชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้ก็เลยต้องออกกำลังกายไม่งั้นอ้วนอะไรไม่งั้นหุ่นก็ไม่ได้ขนาดเป็นวิธีการดูแลรักษาเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบปาร์ตี้กันแล้วเราก็ต้องดูแลรักษารูปร่างตัวเองด้วยไม่ใช่แค่แอลอย่างเดียวเที่ยงเดียวนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวดิฉันก็จะเด็ดกับเขาตลอดทั้งวันที่นี่นะคะที่ Central Festival เชียงใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตอนนี้เนี่ยออกกำลังกายกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปถ่ายรูปเล่นกันไปหาอะไรกินใช่หาอะไรกินด้วยแล้วก็ไปแค่ชื่อนะชื่อนะคะที่จริงชอบเลยได้แต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเราออกกำลังกายมาแล้วเนี่ยก็แบบเหงื่อๆแล้วจะมาเดินห้างด้วยใส่ชุดอย่างนี้มันก็ไม่ได้เดี๋ยวขอไปช้อปปิ้งกันเลยดีกว่านะคะซึ่งเราก็จะแบบผัดกันเลือกชุดให้การอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะไปลุยกันเลยค่ะโอเคค่ะแน่นอนนะคะเวลาเราจะช้อปปิ้งเสื้อผ้านี่ค่ะดิฉันก็ต้องนึกถึง H&M นะคะที่นี่เนี่ยคือที่กรุงเทพมีอะไร
ที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่เขามีเหมือนกันหมดนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไส้เท่เนี่ยเลือกชุดให้ไปใส่ได้เลยที่เราจะเดทกันที่นี้ที่นี้ว่ะที่นี่วันนี้โอเคได้ครับไม่ได้หรอทำไมหันตัวดูสิมันมีความเป็นแบบยาวไปมุ้งมันเหมือนนักกล้ามเลยมันเด้งเล่นหัวไหล่ก็จะได้เหมือนตัวจริงเขาก็เป็นนักกล้ามอยู่นะเขาคือพอไกลได้เลยนะเต้ไม่ผ่านเปลี่ยนเลยตะลึงละตะลึงละได้ละเอาเรื่องอยู่ตัวนี้หมุนตัวเขาดูด้านหลังสิเหนือผ้านิ่มไหมเหนือผ้านิ่มไหมนิ่มๆไม่ยืดเนาะแต่สบายอยู่สบายอยู่เขาชอบอะมันเป็นเม็ดเม็ดลิบระยิบระยับเอาไงอันนี้แหละเอาตัวนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันดีกว่าเนาะไปยูนิโคลกันลองไปต่อเลยยูนิโคลอยู่นี่เองใกล้ๆใช่น่าจะเหมาะกับเท่ดูกล้ามเนื้อแน่นไหมแน่นไหมแน่นปับแน่นปับแน่นทุกส่วนอุ้ยใช่งั้นเราไม่ต้องดูอยู่ในคนเราไปข้างนอกกันเลยดีกว่าข้างนอกไปข้างนอกเลยใจเย็นใจเย็นเนาะอันนี้โคบันใส่เท่ใส่อะไรดีใส่ถอดเสื้อเดินในห้างก็เกินไปไม่ได้ราคาพิเศษลดราคากันอยู่ด้วยนี่ก็น่ารักนะแท้เนาะน่ารักดีนะปกติให้แต่งตัวแบบไหนคะได้ทุกแนวเลยครับแนวแบบทุกแนวเลยแนวนี้ก็เคยใส่ไหมเคยครับเคยแต่ถนัดเป็นชุดออกกำลังกายมากกว่าใช่เพราะเขาออกกำลังกายประจำก็เลยแบบอ๋อก็ใส่ถนัดแบบกางเกงวอร์มกางเกงอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ออกกำลังกายเป็นส่วนใหญ่แต่นี่ก็ได้ครับใส่กางเกงสีเทาสีกางเกงวอร์มสีเทาบ่อยๆนะเขาชอบเอาเต็งชอบหรอใส่ให้ทุกวันเลยทั้งนั้นเห็นไหมอุ้ยนี่รักกลางนี้กลางนี้อ่ะโอเคเขาว่ามันสั้นไปนะตัวเอวลอยไหมแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าเขาว่ามันพอดีเพราะว่าถ้าใหญ่กว่านี้เดี๋ยวไหล่จะตกหรือว่าสไตล์มันแบบสั้นๆอยู่แล้วเพราะว่าแขนมันพอดีใช่แต่อันนี้จะตัวยาวต้องเข้าไปนิดนึงอืมแล้วมันไปด้วยกันได้ด้วยกันได้ไหมได้เหรอได้อยู่ได้อยู่สีเข้มน่าจะลดกว่าหรือว่าเผื่อขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ฝนตกแม่นก็ได้เลยโอเคหรือว่าสีนี้ดีแท้กันแสง UV ในวิเดียวประสาทขับรถได้ขับรถเดินอยู่เดินอยู่เดินอยู่เนี่ยคือว่าเป็นพนักงานดับเพลิงก็มีบัตรไหมนะคะมีบัตรไหมไม่เป็นไรใช่แต่ตอนนี้เรามาถ่ายรูปกันดีกว่าไหนๆเราก็แต่งตัวกันแบบสวยหล่อกันแล้วหรือหล่อแล้วก็สวยกันแล้วค่ะไปถ่ายรูปกันดีกว่าที่นี่ตอนนี้เขามันเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงของปีใหม่เขาก็จะมีเนี่ยการเดคอเรชั่นตามจุดต่างๆของห้างนะคะให้ได้ถ่ายรูปกันใช่คนนี้เขาเป็นหนุ่มฮอตเขาแบบช่วงนี้คือกระแสกำลังมาคือจริงๆอ่ะนี่รู้จักกับเท่อ่ะมาคือติดตามในเฟซแล้วเห็นว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยหล่อมากโอ้โหแล้วแบบหุ่นก็ดีหล่อมากแล้วแบบทำไมเขายังแบบไม่ดังทำไมคนติดตามยังไม่เยอะเลยว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะคนต้องติดตามเยอะแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีจุดเปลี่ยนที่เขาอย่างที่บอกเขาไปบวชเนาะแล้วกลายเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าดูดีอะไรอย่างงี้น่าเลื่อมใสก็เลยอ่ะเป็นผลทำให้คนแชร์เยอะก็เลยทำให้มีผู้ติดตามอ่ะติดตามเข้ามาเพิ่มขึ้นอ่ะโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราจะมาถ่ายภาพกันแล้วนะคะซึ่งนี่ก็เป็นต้นคริสต์มาสที่เรียกได้ว่าสูงมากค่ะนู่นเลยสุดเลย3ชั้นใช่ซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบเหมือนคำมาให้เขียนได้แล้วเรามาเขียนกันดีกว่าเนาะเกี่ยวกับแฮชแท็กเชียงใหม่ต้องไปต่อคือเป็นกำลังใจให้ชาวเชียงใหม่เนี่ยสู้กับโควิดแล้วเอาชนะมันให้ได้เราจะผ่านมันไปด้วยกันสำหรับชาวเชียงใหม่แล้วก็ทางประเทศไทยเลยนะคะเหมือนให้กำลังใจเขียนส่งกำลังใจให้กันนั่นเองอาเดเท่เลือกเขียนมา
ืออยากจะบอกว่าที่เซนเฟสนะคะเป็นอะไรที่มุมถ่ายรูปเยอะมากที่สำคัญชั้น4ต้องมาให้ได้เป็นมุมแบบสตรีทเก๋ๆได้รูปลง IG อีกประมาณ3ปี3ปีมุมที่เป็นบันไดนั้นเราแบบชอบมากนะมันเป็นอะไรที่แบบอาร์ตมากอ่ะฉันมายืนใช่ฉันมันลอยฟ้าฉันกำลังจะแบบเป็นเหมือนนางฟ้าเนี่ยนั่งฟ้าแล้วนี่ก็นั่งฟ้าเหรอเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปกินข้าวกันค่ะลุยลูกในท้องหิวแล้วลูกในท้องก็คือเบาหวานแล้วแม่ชื่อสไปร์พ่อชื่อเทแล้วลูกชื่ออะไรดีสเปรย์สเปรย์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะกินอะไรกันดีวันนี้ร้านอาหารที่นี่เขาเยอะมากที่กรุงเทพมีอะไรที่นี่มีหมดจ้ะบอกเลยคืออร่อยมากแต่ว่ากินข้าวไม่กินหวานก็ไม่ได้ที่นี่เขามีมีนะฮะเป็นของหวานที่โด่งดังมากที่กรุงเทพคือคนต่อแถวแบบยาวแบบที่เซนลาดคือคนต่อแถวยาวมากนะฮะมีมานี่ต้องลองออริจินอลก่อนใช่แล้วมีละหูยดูเส้นเลือดเขาสิออกทุกตรงครับออกทุกตรงมือใหญ่เป็นคนมือใหญ่มั้ยใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะแต่เขามือเล็กนะใช่มือเล็กอ่ะอุ๊ยพอดีเลยอ่ะฉันชอบมือฉันชอบมือเธอมือเธอเท่มากมือนายใหญ่และเท่เป็นดันมีออริจินอลเนาะออริจินอลขอสั่งช็อกโกแลตปั่นค่ะไม่มีได้แล้วมาชิมกันดีกว่าอันนี้เป็นรสออริจินอลอะไรเหรอกรอบนอกนุ่มในที่ขายดีที่สุดก็คือ2รสชาติออริจินอลกับช็อกโกแลตและนี่ก็คือช็อกโกแลตงั้มจริงอ่ะออริจินอลกับช็อกโกแลต2รสเลมอนเก๋อร่อยนะมาลองกันดูนะอร่อยมากค่ะแล้วต่อไปนะคะทีมผู้จบแค่นี้ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากที่กรุงเทพมหานครดิฉันนี่กินบ่อยมากนั่นก็คือชานมไข่มุกเจ้าดังเคยเตะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเขาจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไปเลยเอาทุกอย่างอย่างละ8เอาความหวานอยู่ที่ 72.87 ได้ค่ะที่ขายดีที่สุดคือแงั้นขอเอาเป็นชาจากยอดใบที่มีน้องชิเมโจได้ไปชิกดึบข้างบนด้วยงั้นเอาเป็นชานมแล้วกันเพราะที่นี่เขาอร่อยที่สุดได้ค่ะได้ครับอ่ะให้ลองชิมดูลองชิมอันนี้เป็นชานมอูหลงครับผมใช่ค่ะชานมอูหลงอร่อยอ่ะหอมดิหวานด้วยอันนี้เป็นชานมธรรมดาเป็นชานมไต้หวันอันนี้เป็นชานมอูหลงคุณผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาชื่อเท่ครับตอนนี้เนี่ยก็อายุ29-30ละใช่ไหมคะใกล้จะ30ละโด่งดังมากตั้งแต่ประกวดอะไรนะคะมิสเตอร์เลยนะประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเชียงใหม่ก่อนครับที่นี่ที่เชียงใหม่เนาะเสร็จแล้วก็พอได้เป็นตัวแทนของเชียงใหม่ก็ไปประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ต่อ2019แล้วก็ได้คว้าเอารางวัลตอนประกวดได้2รางวัลนะครับมีรางวัลคอสตูมแล้วก็เหมือนชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็บอดี้เฟิร์มิ่งก็เหมือนรางวัลรูปร่างสุขภาพดีใช่ครับซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้มี
ทักษะการเดินหรือว่าการประกวดมาก่อนเลยอันนี้คือเวทีแรกเวทีแรกเลยไม่เคยทำงานแบบพวกนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปว่าเราเนี่ยเห็นผู้ชายคนนี้มาอยู่ในเฟซมาตั้งนานแล้วแต่เราก็แบบเอ๊ะทำไมเขาแบบเมื่อไหร่เขาจะแบบเขาจะมีคนรู้จักมากขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยจนวันเนี้ยแล้วก็อ่ะมันก็ถึงเวลาของเขาแล้วแหละที่เขาจะมีคนรู้จักเขามากขึ้นมีชื่อเสียงที่มันแบบว่ามีผู้ติดตามมากขึ้นภูมิลำเนาก็คือจริงๆแล้วเป็นคนสองจังหวัดเนาะเชียงใหม่กับพิษณุโลกนางก็จะอยู่ทั้งสองที่แต่ช่วงนี้ก็จะอยู่ที่เชียงใหม่เป็นหลักเพราะทำงานที่นี่ครับใช่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความรักหัวใจกันบ้างเป็นคนที่แบบว่าชอบมีสเปคผู้หญิงไหมว่าชอบแบบไหนไม่มีครับเห็นแล้วถ้าเราชอบก็คือชอบครับนั่นแหละอยากคุยด้วยก็คืออยากคุยด้วยเลยถ้าอย่างอยากคุยด้วยก็ชอบเลยอยากคุยได้ไหมอันนี้นี่ต้องเข้าไปหาเลยตั้งแต่วินาทีแรกที่เจอเลยถ้าตอนนี้ก็คือสดด้วยใช่ครับใช่สดด้วยนะคะคุณผู้ชมใช่ครับผ่านคนไปให้ได้หน่อยเราก็ได้ทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้มากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปดิฉันก็ทำความรู้จักเขามากขึ้นได้เลยครับด้วยการไปดูหนังเข้าไปดูหนังด้วยกันนะคะที่นี่เนี่ยเขามีเมเจอร์ซินีเพล็กซ์อยู่ด้านบนใช่ครับครบฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยอ่ะไปดูหนังกันดีกว่าซึ่งตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยกินอาหารกินทั้งของคาวของหวานแล้วเราก็ต้องตบท้ายการเดทอันแสนอบอุ่นนี้นะคะด้วยการที่มาชมภาพยนตร์มาดูหนังกันนะคะน่ารักน่ารักซึ่งที่นี่เขาก็มี IMAX กรุงศรี IMAX ด้วยลดนี่ค่ะมา เอารอบไหนดีเรียบร้อยแล้วนะคะกรุงศรี IMAX โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะได้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับเราก็จะได้ดูเรื่องนี้กันนะคะ Monster Hunter นะคะที่กรุงศรี IMAX แล้วก็จะจบทริปนี้อย่างสมบูรณ์แบบและอย่างแสนหวานมื่นชื่นชื่นมื่นแล้วก็มื่นแล้วก็มื่นนะคะที่กรุงศรี IMAX นี้นะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตัวนะคะที่จะไปจูจีกันต่อนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณด้วยนะคะสำหรับการรับชมนะคะชายแมงไลแกเฮ้อไลแกเชียงใหม่แต่ก่อนอื่นที่จะไปนะคะเดี๋ยวให้เท่นะคะฝากผลงานกันนิดนึงว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ผมก็เป็นเทรนเนอร์บ้างนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจก็จะเริ่มเทรนเลยนะประมาณแบบว่าติดต่อได้มีเทรนออนไลน์ด้วยมีเทรนออนไลน์ด้วยแล้วก็เทรนที่เชียงใหม่ก็มีใช่ถ่ายแบบบ้างถ่ายแบบด้วยแล้วก็รับรีวิวสินค้าด้วยรีวิวสินค้ารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเพราะเป็นคนเที่ยวอยู่แล้วนะคะชอบท่องเที่ยวสไตล์แบบธรรมชาติธรรมชาติมีเพจ Facebook ที่ทำขึ้นมากำลังเพิ่งเริ่มทำใช่ครับก็จะอัพเกี่ยวกับการออกกำลังกายสำหรับคนที่สนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงก์ไว้ตรงนี้แล้วก็แปะ IG แปะ Facebook ให้ได้ติดตามกันด้วยก็จะได้นี่ชมวิธีการดูแลหุ่นแล้วก็ได้ดูไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของผู้ชายคนนี้ด้วยใช่ครับเขาเมื่อก่อนจะไม่ค่อยว่างครับผมทำงานรับราชการเนาะก็คือเป็นตำรวจตม.ด้วยอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่แล้วทีเนี้ยโควิดมาไงไฟต่างประเทศไม่มีต้องแคนเซิลหมดเลยใช่ไปอินเตอร์เราใช่ก็มีเวลาว่างมารับจ็อบต่างๆเสริมต่างๆใช่ครับใช่ยังไงก็ฝากติดตามนะครับผลงานด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าต้องขอกราบขอบพระคุณสถานที่สุดน่ารักในวันนี้ที่ทำให้เราได้เติมเต็มเดทที่ดีแบบนี้ถ้าใครที่อย่าลืมนะคะว่าอยากจะมาแบบผ่อนคลายแบบครบครันที่เดียวอยู่ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งกินข้าวดูหนังบิวตี้ความสวยความงามใช่ครบครันมากจะทำอะไรมีหมดทุกอย่างที่นี่ครบในที่เดียวนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดด้วยใช่ปลอดภัยจากโควิดนี่คือที่สำคัญป้องกันของพวกเขานี่ใช่มีมาตรการที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้อุ่นใจได้ถ้าคุณมาเดินเที่ยวเล่นที่นี่นะคะกับเซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่นั่นเองค่ะสวัสดีลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปดูหนังกันไปดูหนังกันไปเป็นในห้องการในตรงนี้หลังจากที่ได้เดทกับเท่หนึ่งวันนะคะคือประทับใจมากค่ะแม่ค่ะคือเขาเป็นคนที่น่ารักมากคือเราอ่ะจับมือกันตลอดแล้วมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่กล้องไม่ได้ถ่ายนะคะแต่ก็ยังจับมือกันอยู่เราก็ถามเขาว่าไม่อายหรือเนี่ยจับมือตลอดเลยแล้วเขาก็บอกว่าอายทำไมอ่ะไม่อายไม่เห็นมีอะไรให้อายเลยทำไมต้องอายคือแบบแม่ค่ะ
อยากได้คนนี้